สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอุ้มอีกครั้งนะคะวันนี้อุ้มก็เอาเจ้า Samsung Galaxy Note 5มาเล่าให้ฟังอีกรอบเมื่อใช้งานครบ1วีคพอดีเลยวันนี้อุ้มก็จะมาเล่านะคะว่าเจ้า Samsung Galaxy Note 5เนี่ยกับ S Pen S Note เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อชีวิตการทำงานหรือว่าการเรียนจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงการเหตุผลนะคะที่อุ้มเปลี่ยนจากเจ้า iPhone 6 Plus ตัวนี้มาเป็นไอ้เจ้าโน้ต5นี้นะคะจะบอกว่าเพราะอะไรรวมไปถึงค่ะอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องปัญหาความร้อนของเจ้า Samsung Galaxy Note 5นะคะจริงๆแล้วพบมาตั้งแต่เจ้า S6 Edge แล้วก็ S6 แล้วล่ะแต่ว่าอุ้มมาใช้หนักๆในโน้ต5ก็จะมาเจอปัญหานะคะแล้วก็มาดูกันว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างแล้วก็จะมีอะไรอีกกับเจ้าโน้ต5บ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะว่าเจ้าโน้ต5เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการทำงานหรือว่าการเรียนของเรายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาแนะนำตั้งแต่เบื้องต้นเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนจากตระกูล iPhone มาเป็นเจ้า Samsung Note 5นะคะเราสามารถจะดึงปากกามาได้จากทางด้านล่างนี้นะคะกดปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาค่ะเด้งปุ๊บเราก็สามารถจะดึงออกมาได้ค่ะหลังจากดึงปุ๊บเนี่ยเราจะเจอในส่วนของที่เป็น Air Command นะคะซึ่งเราสามารถจะเพิ่มช็อตคัทเข้าไปได้ตรงด้านล่างนี้นะคะ3ตัวที่เราชื่นชอบค่ะหรือถ้าเราจะไม่ต้องการเปลี่ยนนะคะเราจะมีโหมดที่ติดมากับเครื่องนะคะเจ๋งๆอย่างเช่น Action Memo Smart Select แล้วก็ Screen Live ค่ะส่วนของ Action Memo เนี่ยเมื่อกดไปปุ๊บนะคะเราสามารถจะพิมพ์เราสามารถจะเขียนอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นคุณเขียนว่า1 3 3 1แบบนี้นะคะด้วยความที่มันเป็น Action Memo ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อเรากดไปที่ More ค่ะแล้วก็ Link to Action แปลว่าตัวหนังสือ1331ของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถกด Phone Contact Message Email Internet แล้วก็บาบาบาเยอะแยะมากมายนะคะสมมุติอุ้มเลือกที่ Phone ปุ๊บเราก็จะมี Action ขึ้นมาปุ๊บกด Phone ค่ะเลข1331ที่อยู่ใน Action Memo ของเรานะคะก็จะมาอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ปุ๊บแล้วก็สามารถกดโทรออกได้เลยทันทีค่ะโดย Action Memo ของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้เราสามารถ Delete ก็ได้จะ Save ก็ได้นะคะสมัยแรกแล้วล่ะสมัยโน้ต4แล้วนะคะส่วนต่อมาค่ะคือ Smart Select Smart Select เนี่ยมีประโยชน์มากในการที่เราสามารถที่จะเลือกแบบที่ไม่ต้องเต็มหน้าจอนะคะอย่างเช่นในหน้านี้อุ้มต้องการจะเลือกแค่ในส่วนของที่เป็นแกลเลอรี่ในเมนูแบบนี้นะคะมันก็กดค่ะแล้วก็เลือก Smart Select ค่ะทีนี้เราก็เลือกได้ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นลัสโซ่หรือเป็นวงกลมนะคะหรือเป็นอะไรก็ได้สมมุติเลือกสี่เหลี่ยมก่อนก็เลือกพอเลือกเสร็จปุ๊บนะคะรูปนี้เนี่ยเราสามารถจะเอามาเขียนบนรูปนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นแชร์นะคะเป็น Save in Scrapbook หรือว่า Save in Gallery สมมุติจะแชร์ไปให้เพื่อนก็สามารถกดแชร์แล้วก็เลือกในโปรแกรมนั้นๆได้เลยค่ะเนี่ยค่ะสมมติอุ้มแชร์ไปที่ i อุ้ม review ภาพนี้ก็จะดึงมาแค่ในส่วนนี้เลยนะคะก็จะง่ายมากขึ้นไม่ต้องมากดเซฟทั้งภาพแล้วก็ทำการครอปอีกนะคะก็จะเป็นความเจ๋งของเจ้าฟังก์ชัน Smart Select ค่ะหรือว่าสมมติอุ้มเข้าไปที่เว็บไซต์สมมติอุ้มดูที่เว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็กดคลิกที่ตรงนี้ค่ะ Smart Select ปุ๊บเลือกเป็นลาโซ่ค่ะอุ้มก็สามารถจะเลือกได้ตามใจเลยปึ๊บอย่างนี้นะคะก็ต้องจบให้ที่จุดเดียวกันนะคะอุ้มก็สามารถเลือกรูปนี้ออกมาได้เพื่อที่จะเอาไปใส่ในโน้ตก็ได้นะคะสมมติจะเอาไปใส่ใน S Note ก็กดเลือกแล้วก็เลือกไปที่ S Note ค่ะก็ปึ๊บรูปนี้ก็จะมาอยู่ในนี้แล้วนะคะเราก็สามารถเขียนลงไปเพิ่มเติมได้ว่านี่คืออะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นความสะดวกสบายนะคะในการใช้ฟังก์ชัน Smart Select ค่ะอีกจุดนึงค่ะคือเรื่องของ Screen Live อันนี้เนี่ยในรุ่นอื่นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดานะคะแต่สมมุติในตัว Note 5เนี่ยความเจ๋งของมันคือสมมุติที่มีหน้ายาวๆแบบนี้เนี่ยเราสามารถกดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก Screen Liveแล้วด้านล่างนะคะมันจะมีขึ้นมาให้เลือกว่า Score Capture นะคะก็กด Score Capture ค่ะมันก็จะเลื่อน Score แล้วก็แคปลงมาเองนะคะแล้วก็สามารถเลือก Capture More ได้นะคะ Capture More จนหมดปุ๊บเราก็สามารถจะกดดันค่ะพอดันปุ๊บเนี่ยภาพที่เราได้ในการ Capture เนี่ยคือเดี๋ยวนะคะภาพที่เราได้ในการ Capture เนี่ยคือทั้งแผ่นแบบนี้เลยนะคะคือยาวลงมาแบบนี้เลยมันมีประโยชน์ต่อการบีฟงานหรือว่าการเรียนการสอนเพราะว่าสมมติอุ้มจะวงตัวนี้นะคะป
ประมาณว่าตรงนี้ผิดวงผิดแก้เป็นอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องมาแคปหน้าหลายหน้านะคะแล้วก็เปิดมาหรือว่าตรงนี้ปึ๊บเขียนได้เลยนะคะอยากได้อะไรก็เขียนลงไปค่ะแล้วก็สามารถที่จะเซฟอินแกลเลอรี่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเจ้านายบอกให้จดงานด่วนนะคะเราไม่มีกระดาษไม่มีปากกานะคะเราก็สามารถที่จะดึงในหน้าจอแบบปิดแบบนี้นะคะคือเปิดเครื่องอยู่แต่ว่าปิดหน้าจอเนี่ยเราก็แค่ดึงปากกามันออกมานะคะปึ๊บเราก็สามารถที่จะเขียนจดลงไปในหน้าจอแบบนี้ได้เลยทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องทำการที่จะอันล็อกเครื่องหรือว่าเปิดเครื่องเปิดหน้าจอขึ้นมาค่ะเราสามารถที่จะจดแล้วก็กดเซฟไปได้เลยอันนี้ก็เป็นความสะดวกอย่างนึงนะคะของการใช้เจ้าโน้ต5แบบนี้ค่ะอีกส่วนนึงค่ะคือเราสามารถที่จะเขียนแทนการพิมพ์ได้นะคะอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วแต่ว่าเมื่อเราทำการเซตติ้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็แค่กดไปที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยจะสามารถกดค้างได้เพื่อดูเมนูอื่นๆนะคะอย่างเช่นการพูดแทนการพิมพ์เขียนแทนการพิมพ์ค่ะอย่างนี้อุ้มเขียนแทนการพิมพ์นะคะก็มาดูกันว่าสมมติอุ้มเลือกภาษาไทยแบบนี้อุ้มก็เขียนเลยว่าทดสอบนะคะก็จะขึ้นมาว่าทดสอบแบบนี้เลยนะคะรวมถึงสามารถที่จะเลือกที่จะพูดไทยไม่ใช่นี่นะคะสมมติจะเลือกพูดภาษาไทยนี่กำลังคุยกับใครฉันชื่ออะไรจดงานให้ฉันหน่อยวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์นี่ค่ะก็เป็นคร่าวๆของการพูดแทนการพิมพ์นะคะแล้วก็เขียนแทนการพิมพ์ค่ะก็จะเห็นว่าวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์เป๊ะนะคะก็บอกนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากจะใช้การพิมพ์ให้เมื่อยมือก็สามารถใช้วิธีการพูดแล้วก็การเขียนแทนแบบนี้ได้ค่ะ